ึงสวยยังไงเฮ้ยขอนั่งรอทุกคนนะครับรอใครอยู่เนี่ยทำมันยิงยิงจะไปไหนได้ยังแบบยังยิงยิงใครใครสวยกว่ากันโอ้ยนี่ใครใครเขาก็รู้ไม่ต้องบอกโอ้โหสวยมากมันแน่นอนอยู่แล้วโอ้ดังก็แบบเฮ้ยดีดีนั่งใกล้กันดีเลยก็กลายเป็นฟ้ากับเหวแกอยากจะลองตกเหวบ้างไหมล่ะฮะโอ้โหไม่อยากตกหรอกลมเสียแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยทำไมเข้ากรุงเทพนะสิยะโอ้โหยังเก๋เข้ากรุงเทพอย่าบอกนะจะเข้าไปทำดั้งอ่ะโอ้ยนี่มีตาดูมั้งเหอะหน้าฉันมันเป๊ะอยู่แล้วอย่าไม่ต้องโอ้ยหน้าอย่างกับปี๊บของเป๊ะโอ้โหบ้าพูดได้ยินอีกเสียเนี่ยทำไมจะไปทำดั้งไงนี่ที่บ้านมีตะกร้อบ้างไหมเนี่ยเอาตะกร้อมาเตะเอามาข้อปากแกเนี่ยฮะเฮ้ยจะมาจำฟันไม่ควรจะดัดนะน่าจะดัดสันดานแกมากกว่าปากคอละลายเนี่ยทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอ้ยเอาเลยไหมเนี่ยเอาเลยไหมไม่อยากเอาหรอกสภาพนี้โอ้โหนี่อะไรอย่ามาเตะลมเสียทำมันไม่หยัดอ่ะเฮ้ยไอ้ฟ้าฟ้าฟ้าไปยืนเที่ยวแถวไหนบ้างวะไอ้ฟ้าฟ้าหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยฟ้าหนีต่อดีกว่าเร็ว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 คิดยังไงคิดยังไงฮะอะไรนี่ฉันแบกแกมากะหวังว่ามีอะไรมาดุดุลหลังฉันบ้างนี่แกจอแบนมากเลยนะโอ้โหนี่แกพูดอย่างนี้นี่หายกลัวผีเลยเนี่ยอีกหนึ่งอาทิตย์แกจะไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนี้ทำไมเพราะฉันกำลังจะเข้าไปทำนมในกรุงเทพโอ้โหกะว่าจะทำข้างเดียวก่อนอ้าวทำไมทำข้างเดียวก่อนล่ะโอ้เนี่ยกว่าจะกู้ย้อนผ่านไม่ใช่ง่ายๆนะแกจะบอกให้แล้วอีกข้างนึงอะเดี๋ยวจะทำเรื่องเสนอขออิซิบายโอ้โหแล้วเวลาค้างส่งเนี่ยเขาไม่มายึดนมกลับไปเหรอวะเออว่ะเฮ้ยหรือฉันจะขอทกสดีอ่ะโอ้ยฉันว่าไม่ต้องหรอกแกตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าตายไอ้บ้ามาพูดเรื่องตอนนั้นตายตอนนั้นทำไมแกยังมายุ่งกับฉันเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนก็เชิญไปเลยอีแมปเราสองคนแยกทางกันจะไปไหนดีวะเนี่ยเฮ้แม่ขมวังเว้ยไอ้บ้าฉันรู้สาหาที่สงบของฉันได้แล้วยังมายุ่งฉันอีกอายุเท่าไหร่ล่ะ16แล้วค่ะกำลังติดคุกเฮ้ยไปเถอะฟ้ามันสุดยอดไม่ไหวจริงๆตรงนี้แหละอ้าวหายไปไหนอ่ะเมื่อเช้ายังอาบน้ำอยู่ด้วยกันนะโอ้จะยกไหวไม่ได้ฉันเออตายอ่ะไม่เยี่ยวแล้วผู้หญิงนี่เฮ้ยลาปากโอ้โหสุดยอดเลยเห็นเหล้านี่มันแปลกอ่ะกินที่ปากเมาที่ขาได้ยังไงอ่ะนี่มันสะดุดตาต้องมาดูชัดๆว้ามองใกล้ๆนี่สวยหนักกว่าเก่าอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยไม่สางเสาสวยๆอย่างเนี้ยอยากจะกลืนเข้าไปทั้งตัวพี่อยากจะกลืนหนูจริงๆหรอจ๊ะสวยไม่แดกนะจ๊ะคนชิบหายอะไรคอสูงกว่าต้นตาลอีกไม่เคยผมเคยเห็นปูละกล้มยิ่งวันชาวบ้านยิ่งล่ำเลยว่ามีผีมาแลบลิ้นปิ้นหอยอยู่ในหมู่บ้านเราปิดตาก็พอแล้วชาวบ้านเขาเห็นจัดจ่าเลยที่ท่าน้ำอ่ะใช่ครับ
ท่ารถด้วยครับผู้ใหญ่อะไรครับท่าน้ำท่ารถอะไรอ้าวฮะผีอะเซ่หลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้ยินข่าวเหรอข่าวอะไรอะเขาลือกันให้แซ่บเลยว่าผีลูกชายตะเกียงอะตะเกียงนะเขามีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายแกนี่เป็นลูกนี่ยังไงเฮ้ยไม่รู้เลยไงว่าเขามีลูกสาวลูกชายลูกสาวก็ลูกสาวอ่ะลูกชายก็ลูกชายเอาไงเนี่ยเอาซะเงินเลยเงินเลยเนี่ยแล้วทำไมตะเกลี้ยงใหญ่หอมไม่มาบอกว่าลูกเป็นอะไรตายเพราะนั่นน่ะสิครับถึงผมได้ถึงมาหาหลวงพ่อในวันนี้จะได้ไปสืบให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยว่ามันเป็นอะไรตายกันแน่ท่านผู้ใหญ่อะไปสืบดูก็แล้วกันใช่ครับแล้ววันนี้ไม่เห็นมาประชุมด้วยครับมันผิดสังเกตมากเลยธรรมดาจะต้องมาอย่างนั้นเดี๋ยวพวกผมไปก่อนนะครับไม่อ้อยไม่ไปอ่ะช่วยนะไม่มีธุระที่นั่นกลับบ้านนะไม่อ่ะอยู่ในวัดปลอดภัยหลวงพ่อครับฝากดูเมียผมด้วยนะครับมีเรื่องฝากเมียกับพระโอ้โหอ่ะหวนดังมีเรื่องฝากเมียกับพระฝากคนถูกไม่ไปไหนใช่ไหมล่ะไม่ไปแล้วค่ะหลวงพ่องั้นฝากวัดสักแป๊บนะเดี๋ยวจะฝากฉันด้วยไหมล่ะไม่ต้องไม่ต้องนะนะค่ะชวนไปไหนไม่ชวนถ้าชวนไปดูผีปุ้ยชวนไปดูผีใครจะไปยะอยู่ในวัดจะปลอดภัยกว่าโอ้ยโอ้ยตายแล้วท้องเสียสิเจ๊เจ๊มาสายทุกทีอ้างตลอดเอ้าวันนี้ไปไหนกันหมดนะเนี่ยเจ๊เขาไปบ้านตะเกลี้ยงอ่ะจะไปไหมล่ะตามไปเซ่ไปทำไมไม่เอาหรอกนี่เจ๊อะไรอยู่ว่าไปเล่นไพ่กันไหมล่ะว่าไม่ดีนะตำรวจจับที่ไหนดีล่ะปากดีเหลือเกินไปสิบ้านเธอก็ได้แล้วแต่บ้านใครก็จะเล่นได้หมดอ่ะมาตามมาฟ้าเอ้ยลูกฟ้าเกิดมาเป็นลูกพ่อแล้วก็มาทำให้พ่อหนักใจลูกเอ้ยหนักใจทำไมสมใจไม่ใช่เหรอพาไปดูนักเนกที่ปนี่ดูจังเลยก๊อปออกมาเลยไงโอ้ยนี่เขาเป็นลูกเรานะเขาจะเกิดมาเป็นยังไงเขาก็เป็นลูกเราฉันก็รู้ว่าลูกเรานะมันกลัวพ่อแม่จะไม่อายหรือไงจะไปนั่งที่แถวท่าน้ำท่ารถอ่ะไม่ไปล้อใครคนนี้ไงมานั่งหนักใจอยู่นี่ไงลูกเที่ยวไปปรากฏตัวไอ้คนนั้นเห็นคนนี้เห็นแล้วนี่ถ้าเกิดชาวบ้านมันแห่กันมาแล้วจะทำยังไงเนี่ยลูกเอ้ยตะเกียงตะเกียงนี่ผู้ใหญ่เขามาน่ะดูหมาให้หน่อยหมาไม่อยู่หรอกหมามันติดสัตว์อยู่หลังบ้านนู้นแล้วมันจะกัดพวกข้าไหมล่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นมึงจะออกมาไหมล่ะเออว่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะออกมาไหมครับให้กูเสร็จธุระก่อนนะยุงครับหัวพ่อมึงเองอู้ยมันต่อปากต่อคำทำไมลงไปดูเดี๋ยวมันก็แหกขึ้นมาหรอกไปมาผู้ใหญ่มีธุระอะไรเหรอมาเนี่ยจะลงมาทั้งคู่เลยฉันจะขอถามอะไรตรงๆเลยนะเอากันเนื้อๆเลยว่าลูกสาวแก่นางฟ้ามันตายแล้วใช่ไหมเขามีชาวบ้านเขาไปเห็นอะที่ไหนวะท่าน้ำท่ารถทางโน้นสิท่ารถแล้วถ้าลูกสาวฉันตายแล้วจะทำไงก็ถ้ามันตายจริงเนี่ยควรจะเอาศพมันไปทำพิธีทางศาสนาซะวิญญาณจะไม่อาละวาดผู้ใหญ่เขาพูดถูกถ้าไม่มีใครไปรังแกมันก็ไม่มีมาเอาหลอกหลอนใครหรอกไม่ขอเพราะพูดมีเหตุผลนะนี่รู้สึกว่าจะพูดกันไม่รู้เรื่องไหมเฮ้ยครับไปเอาศพลงมาได้ก็เอาสิจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าแกเอาเงินที่ยืมฉันไปทั้งหมดทั้งต้นทั้งดอกเอามาคืนฉันซะก่อนแม่งเล่นกูงี้เลยนี่เล่นกันอย่างงี้ใช่มั้ยจริงน่ะได้เลยเฮ้ยครับครับครับเอาไปกลับได้ลักษณะตะกู้มาเยอะดิไม่เยอะได้ไงเราต้อง 800,000 ล้านโอ้โหไม่ทวงได้กันไอ้เหี้ยโอ้ยทำไมดังกูคนเดียวเนี่ยตอบทำไมพูดไม่ทันขาดคำนี่ถ้าเกิดชาวบ้านมันแห่กันมาจะทำยังไงเนี่ยเฮ้ยเรื่องนั้นเนี่ยฉันจัดการเองแหละไม่กลัวอะไรล่ะชาวบ้านแถวนี้ยืมเงินฉันทั้งนั้นแหละถ้าเกิดลุ
ือขึ้นมาทำยังไงวะกลัวไปแคร์อะไรชาวบ้านนักหนาดีนะว่าฉันดักหน้ามันทวงหนี้ซะก่อนไม่งั้นมันขึ้นมาแน่เลยจะทำยังไงกันดีเนาะพ่อกับแม่ไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยนี่คะโอ้ยลูกตกออกตกใจหมดเลยลูกเอ้ยโอ้ยมาไม่บอกไม่เล่าลูกมาก็ดีแล้วขอถามหน่อยเถอะทำไมลูกไม่ให้เผาอะลูกฮะมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าหรือว่าลูกจะอยู่รอใครจ๊ะถ้ามันยังมายุ่งกับพ่อกับแม่อีกฉันไม่ยอมแน่โอ้ยจะกูจะมาก็มาจะไปก็ไปโอ้ยใจหายใจคว่ำหน้าผู้แหกหมดเลยเหี้ยทวงหนี้อยู่ต่อหน้าลูกน้องอ้าวแล้วผู้ใหญ่ยืมเข้ามาจริงหรือเปล่าล่ะก็นิดเดียวแน่กูอยากรู้นักชาวบ้านเขาล่ำลืออยากรู้ไอ้หมาตัวไหนแม่งเจอผีท่าน้ำอ่ะกูนี่แหละเฮ้ยผู้ใหญ่คือผมเห็นเองครับไอ้เหี้ยตัวไหนล่ะเจอที่ท่ารถอ่ะจะไอ้เหี้ยตัวไหนก็ไอ้เหี้ยตัวนี้แหละโอ้โหขอโทษครับผมนี่แหละครับเป็นคนเจอครับเจอมันมาโผล่ที่ท่ารถเลยครับโหน่ากลัวเลยมากน่ากลัวมากเลยครับน่ากลัวแดกเหี้ยอะไรกันมา2ตัวดูแล้วกันเนี่ยแล้วทำไมไม่บอกให้รู้แล้วรอดไปเลยว่าพวกมึงเจอกันเองก็คือผมทั้งคู่รักษาฟอร์มผู้ใหญ่เอาไว้ครับใช่ครับหรือว่าเรียกว่าดึงฟอร์มครับฟอร์มเยอะเหลือเกินคือสักแต่พระนู้นพ่อครับคือพวกเราไปบ้านตะเกียงมาแล้วครับแล้วมันไม่ให้ความร่วมมือครับโยมเรียกโยมหอมเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรที่ต้องปิดบังพวกเราด้วยมัวแต่รอเหตุผลพระท่านไม่ทันแดดกูว่ามึงไปหาหมอผีมาปากแน่เลยเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับผมลาแล้วครับเจริญพรเนี่ยเนี่ยสุดยอดแล้วไปเดินหามาทุกคุ้งแล้วไปคนเนี้ยได้นะเขามีงานเก่งมากเลยนี่เอามาจากเดิมบางเลยนะเนี่ยไปเล่นไปโอ้โหที่สุดแล้วงานไม่เคยว่างจริงเหรอโอ้ยหาที่ไหนจะเหมือนอย่างนี้โอ้ยนี่เชิญถามว่าคุยนะเขาปราบมาทุกที่แล้วจริงเหรอโอ้ฉายาเขาดังมึงก็มาปลุกเสกเองเลยมาเรียกผีเองเลยไหมกำลังจะใช้สมาธิในการเรียกวิญญาณของอีฟ้าวิญญาณผีร้ายให้ลงหม้อจะได้เอาไปถ่วงในแม่น้ำขอโทษครับมันจะเสียงข้างกันทำไมเนี่ยขอโทษครับเฉยๆโอ้ยมาดอโอ้ยมาอย่างมาอย่างมาอย่างไอ้นี่ก็มาเสมือนไอ้หอบเลยกลัวมึงไม่ต้องกลัวไอ้นี่ก็ตบกูซะกูลืมเสื่อมไปหมดแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาครับเฉยๆนิ่งๆได้ต่อให้เกียรติพระในคอบ้างเลยต่อครับหมอครับเองไม่ต้องกลัวเองอยู่กับอาจารย์ไม่ต้องกลัวมา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 เดี๋ยวนี้จงลงสนุกเนาะมามาอย่างว่ามามสนุกมากเลยนางวิญญาณผีร้ายอีผีอีฟ้าลงมาในหม้อเดี๋ยวที่นี่แน่ใครสั่งใครสอนให้เรียกอีฟ้าอย่าทายไปเรียกเขาอย่างนั้นมันจะตกฟ้าตกฝังไม่ได้หรอกถูกกำลังใช้สมาธิเรียกนางผีร้ายให้ลงหม้อมาลงมาลงมานะเดี๋ยวนี้มากูนี่แหละอีฟ้าเฮ้ยอีฟ้าเหรอที่กูเรียกใช่ไหมใช่แล้วกูไปแล้วเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นวิญญาณอะไรดุร้ายเท่านี้โอ้ยขอโ
กี้แล้วไม่เคยพลาดเลยดีกว่าเราสงสัยพวกนั้นน่ะตบกระบาลแล้วจำคาถาไม่ได้เลยเอ้าหลวงพ่อไม่เคยคิดจะคุณมาช่วยกันเลยหรือไงเนี่ยสงสัยจะจำวัดดานอะไรกันนะต้องใช้วิชาอาจารย์โกดีกว่าโกเอ้าจะหยุดทำไมทำไมไปต่อเราไปไหนเราก็วิ่งหนีสิหนีทางไหนไปทางนี้อ่ะมึงกันนิมนต์มึงคนเดียวเลยโอ้โหแกยังงุ่นง่านอีกอยู่เลยคนเดียวข้าไม่เอาหรอกไปทางมึงก็เจอผีได้ควายเผือกกลัวเว้ยเจอผีแม่งดีซะกว่าตัวเองที่หมายกูเฮ้ยใครวะเข้ามาทำไมเพื่อกูจะอาบน้ำจ้างไม่ส่งกูจังเลยฮะส่งไม่ส่งกูจังบ้าจะบ้าเหรอฮะจะบ้าหรือไงเออใครเข้าไปอีกวะเนี่ยใครเข้าไปอีกว่ากูจะอาบน้ำขัดข้างส่งกูจังเอาไปเลยเฮ้ยเอาวะจะหักคอบีบคอก็ตามนี่ว่าขอถามหน่อยเถอะวะเอ็งไปรอใครที่ท่าน้ำท่ารถอ่ะเอ็งรู้ไหมว่าชาวบ้านเนี่ยเขากลัวเอ็งคนเดียวเลยนะเสือกนี่ถามดีๆว่าเสือกเอ้าไหนๆก็เสือกแล้วขอถามอีกครั้งเถอะเอ็งไปรอใครฉันก็รอผัวของฉันรอผัวแล้วผัวเอ็งไปไหนล่ะไปกรุงเทพไอ้บัดโถผัวไปกรุงเทพมันไม่ตามไปกรุงเทพแล้วเว้ยก็ฉันกลัวคนกรุงเทพหลอกฉันและฉันก็กลัวหลงทางโถจะบ้าหรือไงเป็นผีกลัวใครหลอกเองไม่หลงทางหรอกเองไปตามกรุงเทพนะเพื่อจะเจอผัวเองแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องว่าทำไมถึงทิ้งฉันไปรู้ไหมเนี่ยฉันกินไม่ได้ฉันนอนไม่ได้ยังห่วงฉันบ้างฉันคิดถึงเธอเออนี่ขอถามอีกครั้งเลยฟ้าผัวเองชื่ออะไรเฮ้ยยังคุยไม่เสร็จเลยไปไหนแล้วรู้จะรำคาญเราหึนี่ขึ้นได้ผีดิวะอ้าวน้องสาวค่ำค่ำมืดๆมายืนทำไมคนเดียวเนี่ยฉันมารอผัวไม่ต้องรอแล้วกลับไปนอนรอที่บ้านนุ่นมันดึกแล้วอันตรายเออแล้วเราชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อฟ้าฟ้าฟ้าลูกตะเกียงใช่ไหม ว่าแล้วว่าไปเทศไปแล้วนะพี่วุฒิรู้ไหมฟ้ารอพี่วุฒิทุกๆวันเลยนะพอฟ้าเห็นพี่วุฒิอะฟ้ารีบวิ่งตามพี่วุฒิพี่วุฒิเดินเร็วมากเลยค่ะเออพี่มีของมาฝากด้วยเดี๋ยวฟ้าต้องนั่งก่อนละกันพี่อุตส่าห์ซื้อจากกรุงเทพเนี่ยให้แล้วเนี่ยต้องเก็บไว้ดีๆด้วยนะถ้าทำหายเนี่ยงอนด้วยได้จ้ะWhat?
าคิดว่าพี่รังเกียจฟ้าแล้วหนีฟ้าไปฟ้าก็เลยตรอมใจตายพี่วุฒิรักฟ้าไหมรักฟ้าพี่รักฟ้างั้นพี่วุฒิไม่อยู่กับฟ้าตายกับฟ้าไม่ได้ฟ้าตาไม่ฟันพี่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบพ่อกับแม่พี่ฟ้าหนีฉันไม่พ้นหรอกฉันจะเอาพี่วุฒิกลับมาฟ้าฟ้าต้องเข้าใจพี่นะรอพยาบาลหน่อยจะสายอ้าวเฮ้ยใครมานอนตายที่นี่วะอ้าวคนเป็นนึกว่าเจอของตายเขาแล้วเฮ้ยวุฒิดีกว่าเด้อเฮ้ยวุฒิเออบ้านช่องนี้ไม่นอนมานอนวัดวุฒิวุฒิฟ้าที่ไหนแล้วพระอ๋อนี่แสดงว่าเจอเขาแล้วสิท่าไม่จ้าไม่อ้อยไปจ้าจ้าไปไหนของเขาวะหาใครล่ะผู้ใหญ่ไหนเออพวกมึงนี่เห็นอ้อยใจเมียกูไหมเนี่ยก็ไปบ่อนนะสิผู้ใหญ่จะไปไหนได้เพิ่งสวนกับฉันเมื่อกี้ว่าเนี่ยบ่อนวัดเออมีไม่เคยดูแลเขามีความสุขอ้าวหลวงพ่อผู้ว่างวันดีนิมานค่ะนิมานนิมานอ้าววุฒิตายแล้ววุฒิมีวุฒิจริงๆด้วยเหรอหล่อขึ้นเยอะเลยจำฉันได้ไหมเนี่ยแหมหล่อทำเป็นชมเขาได้เจอผู้ชายไม่ได้เลยนะเจอทีไรคันตูดทุกทีเลยใช่ปะล่ะแหมไม่เห็นกูไงเป็นงานเป็นการกลับมาแล้วอ่ะครับผู้ใหญ่ครับเป็นงานเป็นไงว่ามากับหลวงพ่อพวงเนี่ยเอาก็เจ้าวุฒิสิก็ไปนอนที่วัดน่ะผีนางฟ้าของอารวาสเข้าให้วุฒิเอ้ยมีอะไรก็พูดไปพูดความจริงไม่ต้องอายให้ทุกคนเขารู้กันจะได้ช่วยแก้ไขเล่าไปผมก็ห่วงเขาพูดถูกผมนี่แหละครับโผฟ้าเฮ้ยเฮ้ยผมไม่คิดเลยว่าฟ้าเขาจะคิดสั้นแบบนี้ครับผมเขาคงคิดว่าผมไม่มีคนใหม่แล้วคงไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วครับผู้ใหญ่แต่ผมก็ไม่เคยรังเกียจเขาเลยครับที่เขาเป็นฟ้าครับพูดดีพี่ลุดนี่มันยังไงวะเนี่ยวะฟ้าอย่างนี้นี่เราฟ้ามันถึงไม่ยอมไปไหนพยายามมาเอาตัวมันไปให้ได้อย่างนี้นะหลวงพ่อนะผมว่าพวกเราน่าจะหาทางเอาลงนั่งฟ้าเนี่ยมาเผาซะแต่ว่าไอ้เกลี้ยงกับยายหอมมันไม่ยอมแน่ใช่อย่างนี้ต้องล่อให้ไอ้เกลี้ยงกับยายหอมมันออกมาแล้วพวกมึงสามตัวเนี่ยไปขโมยลงมันออกมาซะโอ้โหมันต้องอย่างนั้นสัตว์เอ้ยมันไม่ทำเองฮะไอ้หอครับมึงพูดอะไรกับใครเปล่าครับเพราะว่าบ้านนั้นมันสมบัติมันเยอะนะมันจะเดือดร้อนนะผู้ใหญ่พ่อท่านเดียวโอ้ดีซะเถิดหรอไปบ้านตะเกียบนะครับไปตัวนะไปนะหลวงพ่อพวงเดินตอนโยมมาเลยมาเลยมาอะไรของมึงเนี่ยอะไรล่ะไกลดิอะไรไกลมึงไปด้วยกันไอ้บ้านี่ไปๆๆจะทำเพื่อเธอนะไปจับเขาเลยเธอทำเพื่อฉันบ้างนะวุฒิเก็บตูดไว้ตอดเธอโอ้โหต่างๆนานาไอ้เนี่ยวุฒิเอ้ยสงสัยแกต้องรอเขาอยู่ที่นี่แล้วล่ะนะแล้วต่อไปจะอยู่ที่นี่หรือว่าจะไปอาศัยที่วัดก็ค่อยคิดกันอีกทีนะ
รู้ไหมว่าฟ้าไปเมืองนอกเนี่ยพี่ถึงฟ้าแค่ไหนโอ้ตะกี้ถึงฟ้าทำไมฟ้าไปแค่เดือนเดียวเดือนเดียวก็คิดถึงจะตายอยู่แล้วไปเมืองนอกเพื่อแบบนี้เหรอฟ้าพี่กลับมาในที่สุดพี่วุฒิก็ทิ้งฟ้าไปจริงๆถ้าพี่วุฒิพี่อยู่แล้วฟ้าจะพี่อยากอยู่ในโลกนี้อีกแล้วคือแกหอบอ่ะรออยู่หลังแล้วแล้วมึงมาทำเพี้ยเขามารอคำสั่งเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่ไงใครอ่ะรอบคอบไปเลยนะมึงเข้รู้สึกมากฝนไปเลยไปไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะผู้ใหญ่มีธุระอะไรเหรอเนี่ยก็อยากจะมาถามว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ถามอะไรก็ถามได้แต่ว่าจะมาคุยเรื่องลูกฟ้าน่ะจบได้แล้วนะฉันบอกไปแล้วกี่ครั้งกี่หนฉันไม่คุยด้วยนะจะถามว่าพระเริ่มมีห้อยกันดีหรือยังทำไมจะเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นผู้ใหญ่นะคุยกันก่อนนะบ่นกันเองทั้งนั้นนะหลายคนกันเองนั่นแหละมันรบกวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วฉันบอกไปแล้วก็ไม่ยอมจะเข้าใจกันนะโอ้โหแป๊บนึงเก็บตูดไว้ตอดเถอะไอ้หาพญาก่อนเถอะนี่ฮะไม่เอาทำอะไรเนี่ยฮะกลางวันแสกๆไม่อายมั้งหรือไงนี่ไม่ต้องพูดมากอะไปเลยไปไหนอะเดี๋ยวนี้สบายแล้วไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องหนีไปไหนอะไปขโมยศพอ๋อเออไปสิมาเฮ้ยให้อะไรลงเร็วๆเฮ้ยพวกเข้ามาแล้วอ่ะนี่มาเร็วเฮ้ยมาเซ็ตโอ้ยีบ้ามึงจะดึงไม่ถึงที่ไอ้ลูกจะได้เสร็จไอ้ลูกจะแกจับเองได้ยังช่วยกันยกช่วยกันยกหัวไปมันเอาเร็วออกแรงหน่อยช่วยกันที่ไอ้เฮ้ยหัวนะไม่ดีวะมึงเหยียบไปทำไมอ้าวมึงไปเหยียบไว้อย่างนั้นแหละมันก็หนักสิเว้ยเอาเร็วช่วยยกเอาแรงเยอะสิยกแรงน้อยจะมาช่วยยกมายกตัวเราออกจะหอม
พี่ยังไม่มีกินเลยไม่มีตัวตนซะด้วยอยู่ก็อยู่กันคงไม่อยู่แล้วโอ้ยอะไรเนี่ยใครจีบเนี่ยอะไรขยับนิดนึงโอ้ยอย่าตีเขานะวันนี้มีธุระอะไรมาคุยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะสงสัยไอ้พวกวัยรุ่นมันปากระจกรถอยู่หน้าปากซอยมั้งนู่นปากซอยต้องไกลมันถึงบ้านกันได้ยังไงมันกล้องหลังคาอะไรเราไปถึงไหนเนี่ยจะทำยังไงกันดีนะลูกฟ้าหนูจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วนะหนูจะไปเอาอาวุธกลับมาก่อนที่พวกมันจะล้างสมองลูกโอ้ยนี่พวกมันจะทำอะไรลูกฟ้าไหมเนี่ยก็ให้มันทำสิลองดูไม่จะทวงหนี้ซะเข็ดเลยเฮ้ยเฮ้ยถามเฮ้ยไอ้พุทธหลวงพ่อพวงอะไอ้คนดิบ้าเกลียดกูเลยนะมึงพวกมึงเนี่ยทำนี่อะไรคงขามคงขามวะจะมาให้เกลียดอะไรแล้วก็มันเฮี้ยนอย่างนั้นนะผู้ใหญ่แล้วเจออะไรพี่หลวงพ่ออะหลวงพ่อจำวัดแล้วครับจำวัดไปแล้วโอ้หลวงพ่อนี่จำวัดไม่รู้จักเวลาเวลาเลยโถพูดว่าได้นี่ก็ได้เวลาเขาแล้วเอาไปจะอยู่หรือจะไปแล้วผู้ใหญ่นึกเอาสิเร็วๆสิผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันหนีแม่งเข้าวัดเลยนะใช่ต้องทำงานเลยจะอยู่ไปเลยไป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 ไเอาไปวุ้นของฉันคืนมาไม่จะตอบคุณทำไมได้อีกไม้เผือกไปแล้วหาวุ้นของฉันไม่อยากโดนละพ่อมีอะไรตั้งอยู่ในสติอย่าตกใจมีอะไรอาตมาช่วยไหมฮะไม่เอาไอ้ดูเองสิหลวงพ่อคิดหรอว่าจะหนีฉันพ้นฝากไว้ก่อนเถอะโอ้ยโสมนัสแบบอีกน้ำเลยควายเผือกขนาดพระยังจีวรเปลวขนาดนี้ต้องมึงได้หรอโอ้ยทำไงวะเนี่ยตามหมอผีมาเยี่ยใช่ตลอดไอ้หอบ่นที่อะไรมึงผมกลัวผู้ใหญ่จะอ่อนเปลี้ยครับฉันจะไปเอาพี่วุฒิกลับมา
วงพ่อล่ะก็สั่งให้โยมมานั่งสมาธิอยู่ตรงนี้จิตใจจะได้สงบส่วนเรื่องโยมฟ้าโยมไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวพ่อใหญ่เขาจัดการกันเองเดี๋ยวอาตมาจะไปนั่งสมาธิอยู่ข้างบนเรียนพรดูถึงแล้วไอ้ดง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 อยู่หรือเปล่าวะน่าจะอยู่นะไอ้พดงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพดงลักษณะวังเวงมากเลยเข้าไปคุยกันในบ้านดีกว่าเฮ้ยมึงเข้าไปในบ้านกูแล้วของบ้านกูหายทำไงเฮ้ยดงนี่พี่หอเว้ยพี่หอชื่อเต็มๆหอเอยอเหยินนี่เรียกว่าเด็กดีสัมมาคารวะมารยาทงามเออนี่คุณแว่นพดุงไปไอ้ดุงใจเย็นไว้คือของที่ให้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยไหมดูเอาเองว้าอะไรทั้งนั้นเฮ้ยถามจริงไอ้หอบเพื่อนมึงเก่งป่ะโถไอ้ตัวเนี้ยไว้ใจได้จริงเหรอมันรู้จักหมอผีทุกชนชาติอ่ะเอ้าทำไมอ่ะเอ้าก็แม่มันเป็นไก่อ่ะไก่พ่อมันดิไก่ไก่เหรอเออไก่ไงที่ฝรั่งพาเที่ยวอ่ะเออพาฝรั่งเที่ยวคุณแว่นพะดุงเฮ้ยมึงเคลียร์น้ำมึงนี่มึงก็ใจเย็นๆวะตกคว่ำเลยเว้ยเออขอโทษครับคือผมอยากจะทราบอ่ะทำไมหมอผีตาเขาเป็นอย่างนั้นล่ะครับคือว่าเขาเคยตายที่ประเทศจีนแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ให้ตายแล้วมีปัญหาทางดวงตาหมอเลยผ่าตัดตาให้ใหม่2ข้างเลยนี่ผ่าตัดแล้วเหรอครับครับผมแล้วทำไมตาเละเหรอครับหมอใส่ข้างซ้ายไม่ให้2ข้างครับงามเลยผมอยากจะคุยกับเขาแต่เขาคุยไม่รู้เรื่องอะฮะต้องสื่อเขาเป็นภาษาจีนครับผมเป็นภาษาจีนผมอยากจะถามว่าเขาจะปราบผีได้ไหมครับไม่ก็ว่าสงสัยอะปากเยาวะเฉยปากเสียว่าลายเชียวโมชีน่ะปักจุ๋งจริงๆว่ะโอ้ปักจุ๋งจริงว่ะเขาว่าอะไรครับได้ครับได้เลยครับให้ปราบเดี๋ยวนี้แล้วปราบคืนนี้ได้ไหมครับมีก็ว่าโซปัสยาว่าอะไรกับปักขี้โอ้ว่าส่งว่าอะไรอยากจะคู่ชิโชว่าชิจ่าฮะเขาบอกว่าได้ครับไอ้ปักเนี่ยแหละครับครับผมถ้าสื่อกับเขาต้องเป็นภาษาจีนเท่านั้นเพราะเขาพูดไทยไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่อืออ้าวอะไรไปแล้วว้าผีแจ่มขนาดนี้มึงยังวิ่งหนีกันอีกกันเนี่ยถ้าเป็นคนนะโดนกูเมมเบอร์แน่ๆเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยรอด้วยไอ้หมอปิงตองโอ้โหไอ้หอบโหอะไรเองนี่มันน่าตบจริงแล้วคุยบอกว่าเพื่อนเอาหมอผีมาเก่งโอ้ก็ผมไม่รู้ไอ้ดุงมันขี้คุยขนาดนี้มันใช้อะไรไม่ได้เรื่องเลยไม่ต้องกู้เลยดุงนี่มึงทำกูอายมากเลยนะทุยอายมึงคนเดียวกูหน้าชาแล้วเนี่ยหน้าชากูสงสัยตั้งแต่หมอผีตาเหล่ขนาดนี้แล้วผีโผล่มาอีกทางมันฟันมาอีกทางมันจะโดนได้ไงไว้ดุงเมื่อกี้นี่แค่ชุดเล็กเว้ยเดี๋ยวจัดชุดใหญ่ให้เลยจริงหรือเปล่าไอ้แว่นไอ้ชื่อพะดุงโหจะรอฟันแม่งเลยเฮ้ยมึงเคลียร์ดิมึงใจเย็นๆดิเคลียร์ผีก่อนดีกว่าตอนเนี้ยเอาล่ะข้าไม่สนใจแหละถ้าผู้ใหญ่เขาถามนะเอ็ง2คนน่ะเคลียร์เองแล้วกันข้าไม่เกี่ยวเข้าใจโอ๊ยยืนเป็นสง่าตักอักอะไรเนี่ยโอ้พูดก็พูดไม่จบติดฟันแล้วสิท่าเฮ้ยยืนหน้าหวานเลย
ไปก่อนไอ้ดุงโอ้โหไอ้ป๊อดไอออนแม่เจอบรรยากาศน่ากลัวแค่นี้ทำมันวิ่งไอ้บ้าเอ้ยยังมีอีกนะเว้ยยังมีอีกหรอมีดิระดับนี้แล้วปะโทแล้วเดี๋ยวพวกแกจะโดนหนักกว่านี้แน่ๆโอ้ยไอ้ดงมึงแทงหลังกูโอ้ยไอ้งามไส้คิดว่าไม่เจอพวกเองแล้วนะเนี่ยโอ้โหจะหนีกันเลยแหละพี่เหินไม่ต้องพูดเหินพ่อมึงดิไม่ต้องพูดอะไรนะจัดการเองเลยคำไม่เกี่ยวข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วทีนี้จะเอาไงวะเนี่ยไอ้ดงมึงจะหาหมอผีกูได้อีกป่าววะกูบอกว่าได้ก็ได้ดิมึงมั่นใจไหมเนี่ยมั่นใจ 80% อ้าวแล้วไม่มั่นใจอ่ะร้อยเลยโอ้โหตลกก็ได้ดุงกูบอกว่าร้อยหนึ่งที่ได้มึงฟังกูให้จบก่อนดิมึงได้นะเออไปกูไหนอ่ะเฮ้ยนายเหยินมึงไงวะเนี่ยไม่ต้องสนใจไรพี่เหยินเนี่ยพวกเราจัดการปราบกันเลย2คนพอปราบเสร็จอ่ะไปย่อเย้ยมาเลยเหยินอ่ะแต่ถ้าทางผีเฝ้าเนี่ยมันจะเล่นเราหนักนะเว้ยมึงดูดิฝนฟ้าคะนองมาเลยก็สมควรได้ชิบหายมันก็วนเวียนอยู่ในวัดเนี่ยไม่ออกข้างนอกเอ้าก็ต้องวนเวียนที่นี่แหละเพราะไอ้วุฒิมันอยู่ที่นี่ไงแล้วทำไมมึงไม่ไอ้วุฒิมาเคลียร์ล่ะเรื่องมันได้จบๆไอ้วุฒิมันอยู่กับหลวงพ่อไม่ให้มันออกมาเว้ยให้พวกเราเอามาจัดการปราบก่อนกูถึงมาพึ่งมึงไงดงมึงอย่าทำให้กูผิดหวังนะเว้ยดงเดี๋ยวมึงดูชุดใหญ่ที่ต้องแค่ลามาสิมึงได้ยินเสียงมึงปองมึงไว้ใจกูเลยเอาเจ้าอัสลามะผมก็ไม่ได้มาใหญ่มึงจะได้เห็นการสำแดงเด่นครั้งยิ่งใหญ่กูจะสลามะอัสลามะไว้ใจมึงได้ยินเสียงใช่ไหมแหมลวงเลยเดี๋ยวมึงดูนาสุขในขณะกับขมักขณะนี้ในขณะนาสบะนาสุขในขณะจิกเซ่ทุกใจอ่ะอย่าหลอกนะไม่หลอกโอ้โหโอ้ยดุ้งอะไรมึงบ้าปะเนี่ยกูให้มึงไปตามหมอผีมึงพาลิเกชัยยามาไหมเนี่ยโอ้โหลิเกชัยยาพ่อของเนี่ยดูเรื่องแว๊บมาเลยไม่ใช่ใครเนี่ยนี่เราว่าชุดหมอผีนี่ชุดหมอผีอ่ะมาจากประเทศอะไรวะแอฟริกามึงได้มาไงเนี่ยกูไปที่บ้านเขากูเห็นมันอยู่ในกอไผ่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมออกกูเลยตัดสินใจเผากอไผ่มันเลยวิ่งออกมามึงเห็นไหมตัวดำเมี่ยมเลยมันดำจริงๆว่ะมันเคี้ยวอะไรบุ๋มบับบุ๋มบับวะเขาท่องคาถาแล้วเขาเดินทางมาไงวะมึงมีที่สงสัยจริงกูถามให้ถามเลยตรกวาเปรตตรึกตะบุรปะปะข้ากันนี่แหละกันนาซูอันใหญ่นี่สักนากันข้ากันนี่แหละกันดันนาซูซูโคโรโคโรเจียเจ้ากันนะจิมนั่นสักมกวันทูโกอามันนี่แหละกันนะจิมวันทูโกเอฟาร์ดพุกเก็ตบุ้มเฮ้ยน้องข้ากันนี่แหละกันนะคำว่าเครื่องสนับความนักคงคงวันนี้แหละกันนะตัวปรักป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 ักนู้ดูสักกันสบายเขาว่าอะไรไว้ดุงเขาบอกว่าทีแรกเนี่ยจากแอฟริกาจะมาเมืองไทยเขาตัดสินใจจะมาเครื่องบินสายวันทุโกแต่เครื่องบินวันทุโกตกที่ภูเก็ตว้าไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็เลยตัดสินใจไปเรือหางยาวว้าปัก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 โอ้โหมึงได้เก่งทุกภาษาเลยกูได้กูว่าเริ่มปากกันเลยดีกว่าเตรียมบอสำหรับพบทอก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 สักแก้มมาบุกิกมาดูการเสียดีบีอาร์สักบ้างสักแก้มสิสักแก้มสิกูว่าอะไรวะเขาบอกให้มึงอ่ะเอามือขวามาไว้ที่ไหล่ซ้ายโมโคมิชิเคเลเวเลทาเกทานิยาบิมามิมาเพรมาอยู่โคเฮทาเคเลเวเลทาวุยามาบอกโดนเสียเยสุวุยามาบอกโดนเสียเยสุแล้วทีนี้โฮโซนาแม่มีนาวาโคโซเนียเฮเฮถึงเวลาที่อีเวเคเลเซมาโคชุกรูเฮ้วันนี้เวเซเวโคนากันซามาฮันนัมเซงเซงเซงคราวนี้ถึงแล้วไอ้ดุงมึงบอกให้เขาปราบเลยดีกว่าทำไมอ่ะมึงดูกูแซงมากเลยแหละมึงแซงเรื่องอะไรไอ้เซงเซงเซงอะไรของเขาวะปราบเลยดีกว่าวะทำไมอ่ะนี่กูเรียกมาตามปราบหมอผีไทยนะเว้ยแล้วมันจะพูดไทยชัดเหรอวะชัดกว่าพ่อมึงอีก
้าวเฮ้ยให้กูเคลียร์เองอ้าวมึงพูดไทยได้ดิก็นั่นน่ะดิอ้าวไม่พูดตั้งแต่แรกอ่ะก็มึงไม่ได้ถามกูนี่อ้าวเฮ้ยควายพูดพูดเป๊ะเป๊ะอยู่นั่นยังแค่เด็กกินอะไรฟิโอ้น่าจะได้คำมันอาสนะกันกี่โอ้ยังแค่เด็กกินอะไรฟิโดแค่เด็กกินเสาคำมันจะนี่เด็กกันอะไรคำมาโอ้ยังเกี่ยวคำมันในคากันคันเดียวกี่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้จะมาตีนเขาไม่ใช่มือเหมือนกันหมดนั่นแหละโอ้ดูมือดูสวยมากเลยโอ้โหเกลียดมากปากใหญ่ของมันวะเงี้ยโอ้โหสวยมากเลยครับอ้าวเฮ้ยมึงไม่ปากเขาอะเสียใจด้วยนะครับผมปราบผู้หญิงไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยคุณก็ปราบผีแล้วคุณไม่ได้บอกว่าเป็นสุภาพสตรีนี่ไม่ไม่ปราบอะไรดำดำพ่อมึงดิบอกว่าผู้หญิงผมทำมาได้เขาใช้ไม่ทำไม่ได้โอ้สวยมากเลยขอโทษนะครับลาก่อนจะไปก่อนนะครับมึงรีบกลับไปเลยไอ้หมอกรรมไอ้ดูมึงหาหมออะไรไหมกูอีกแล้วเนี่ยโอ้เฮ้ยด่ากูไอ้เตี้ยเลยเหรอพูดนี้มึงบีบคอกูเลยดีกว่าโอ้ยไอ้ดุ้งมึงมีชุดใหญ่กว่านี้ป่าววะมึงยังไม่เสร็จกูอีกเหรอเนี่ยเอาไปสักชุดวะได้แล้วฝากไว้ก่อนเหรอมึงกูจะสูงให้ดูไม่ยอมคืบมานั่งที่ว่างตั้งเยอะแยะอ๋อไอ้จางเรียกว่าคืบมานั่งเลยมึงเนี่ยแน่กี้ตั้งว่างเลยมึงมาเบียดอาจารย์เดี๋ยวก็โดนของอาจารย์เหรอโดไปเมื่อแกกับดุลวะเนี่ยจงใจมั่งตกงานก็เคยจริงไม่ยอมเดี๋ยวใจเย็นๆฝีมืออาจารย์แล้วล้ำลองไม่พลาดใจเย็นใจเย็นโอ้โหมึงอย่ามาเสียพี่ใจเย็นๆโอ้โหไม่ต้องกลัวฝีมืออาจารย์แล้วได้ครับอืมนี่ล้ำรอบปีนี่นะฆ่าผีเสื้อมาแล้วเฮ้ยฆ่าผีเสื้อมาแล้วปีนี้ผีเสื้อมันน่ากลัวตรงไหนแล้วโอ้โหนี่เลยปีฆ่าเนี่ยไอ้ดุงจัดใครมาอีกแล้วเนี่ยปีฆ่าเสียงอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์หาจริงไม่ได้แล้วไปไหนเฮ้ยต้องฟังกว่าที่ไปแล้ว
ับตัวเนี่ยงามมากเลยก็มึงดูผีมึงดิเฮี้ยจะตายห่าฝนฟ้าตกไม่หยุดเลยเนี่ยไงกูบอกแล้วไม่มีใครจัดมันอยู่หรอกแล้วหมอผีมึงตามมาให้กูแต่ละตัวนะกามเหมือนมึงเลยนี่แล้วกูจะแบกหน้าไปคุยกับเมียผู้ใหญ่ยังไงพรุ่งนี้กูต้องไปใส่บาตรกับเขาด้วยมึงทำกูเสียชื่อมากเลยนะไอ้ดุ้งมึงอยากมีคนปราบผีตัวนี้ได้แน่นอนเลยใช่ไหมเออกูยังเหลืออีกตัวนึงเว้ยใครวะสไปเดอร์แมนเออเอามาปล่อยยายให้ป้ามาเลยมึงตลกอยู่เรื่อยได้ดุ้งเอางี้กูเลิกเขากับมึงโชคดีไอ้ดุ้งเฮ้ยแค่นี้มึงเลิกเขากับกูเหรอโอ้ยควายกูขอมึงก็ได้กูยังเหลือเซรามูนกูยังเหลือแบทแมนฟังบังคูงกูเอาเก็บไว้ได้กงไอ้ควายดีนะกูไม่จ้างมันก็แจ็คสันมาให้มึงแม่งกูขาดทุนตายเลยมาแล้วสำรวมกันหน่อยนิมนต์ครับสวัสดีค่ะฉันทำฝุดฝีมือเลยค่ะหลวงพ่อขาโถแล้วเดี๋ยวพระอ้วนยังไม่เต็มบาทอีกแล้วเนี่ยขอทำบุญด้วยขอค่ะค่ะค่ะนี่นี่พ่อเมืองอะไรล่ะให้บาทปิดก่อนแล้วค่อยใส่ดอกไม้แหมแกนี่นะบวชมากี่พรรษาแล้วเนี่ยจะครบ7พรรษาแล้วมั้งเนี่ยแล้วเป็นยังไงบ้างโยมอุ้ยงวดที่แล้วเนี่ยอีฉันน่ะเกือบถูกเลยค่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อให้ไปนะหือฉมังหน้าดูเลยกะว่าอีก2ตัวได้มั้ยคะเดี๋ยวเอาไป2ตัวแล้วกันไม่ได้จบเลยค่ะจบมันคนละเรื่องแล้วโยมเรื่องผีโยมฟ้าน่ะไปถึงไหนแล้วป่านนี้มันก็ยังไม่ได้เรื่องเลยหลวงพ่อเห็นที่อาตมาต้องลงมือเองซะแล้วล่ะเดี๋ยวอาตมาจะให้พระไผ่ไปกับโยมด้วยเฮ้ยนัดเจอกันหลังบ้านไปไหนทั้งวันวะเฮ้ยรำคาญจริงๆเฮ้ยแค่เก็บดวงนะต้องรอให้ไปด้วยเฮ้ยไม่รู้อะไรกันนะกันหนาเออรำคาญจริงๆแค่เก็บดอกกินเนื้อพี่ด้วยโอ้ยสลัดยังจะพวกปากหอยปากโอ้ยมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยสิใครจะไปนั่งด้วยอ่ะมานั่งก็เอะอะจกอย่างเดียววิ่งหล่อตายเลยหน้าลิงโอ้โหนี่ไงอย่ามาจกแล้วกันไอ้กูอะไรเรากูดิแล้วมารออะไรตรงนี้ไม่ไปรอหลังบ้านเราก็ไปหลังบ้านไม่มีใครก็มาเนี่ยแล้วผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ไปรอที่หน้าต่างแล้วจริงเหรอเออแล้วกันไปเฮ้ยจะไปไหนอ่ะก็ไปขึ้นหลังบ้านไงไม่ต้องขึ้นหลังบ้านหรอกนี่ไอ้บันไดอยู่นี่ในบ้านเขาที่บันไดเยอะเหลือเกินได้เมื่อกี้นี้ยายหอมอย่าให้พูดเลยยายหอมยายหอมอะไรวะอภิอมตะใหญ่มากอะไรขึ้นไปทำไมเนี่ยโอ้โหก็ขึ้นตามไปดิครับนี่ครั้งเดียวนะวันหลังไม่มากันนะวิ่งจะตูดบานเหรอเนี่ยเอ้ยมันอาบน้ำยังไงวะนางหอมวันนี้ช้าจังเว้ยจะชวนไปเก็บหนี้ทวงดอกด้วยกันนะเฮ้ยไปเองก็ได้วะกูทั้งทำมังสังคังอรัตนานังไปเก็บสตังค์ด้วยกันนะหลวงพ่อนะยังเนี่ยชักช้าเลย
เหนื่อยหน้าลิงเอ้ยอย่าเพิ่งออกมาตอนนี้นะเร็วสิใช่ช้านั่นแหละจะเล่นทำไมวะเร็วสิไอ้ไอ้ไอ้กูบอกกูทำไมลุงบ้าเอ้ยแม่พิษส่งเยอะเหลือเกินนะตะเกียงต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครทวงหนี้พวกข้าอยู่อย่างเนี้ยไม่เหนื่อยสบายๆนะเขาเรียกว่าอยู่เฉยๆประเดี๋ยวดีเองแล้วพอเกียงกาวเมียแกเนี่ยนะมันใหญ่จริงๆนะนี่ถ้าเกิดถ้ามีอะไรนะเดี๋ยวจะเผื่อแผลอยู่เฉยๆแล้วจะไปไหนเดี๋ยวนี้เองโอ้โหดีห้องเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยเสร็จหรือยังโอ้ยไปข้างล่างรับด้วยนะครับกูมึงหลบไปเลยนะกูไม่อยู่แล้วกูไปแล้วเว้ยจะออกยังไงนี่ครับขอบคุณท่านก็ลอกแท้เรียบร้อยแน่นะหลวงพ่อนะแน่สิหลวงพ่อนี่มีฝีมือก็ไม่บอกกันบ้างปล่อยให้ผมเนี่ยไปจ้างไอ้หมอผีส้นตีนส้นมือมาสาตีตัวมันไม่ได้เลือดตัวมีอย่างที่ไหนไปจ้างหมอฝรั่งหมอแขกหมอจีนมาปราบผีไทยผีไทยมันฟังคาถาฝรั่งไม่ออกมันจะกลัวได้ยังไงหลวงพ่อครับหลังจากนี้ไปพวกผมนี่ควรต้องทำยังไงกันบ้างครับเอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะศพยมฟ้าเราถึงเวลาตะเกียงก็เอาไปเผาเองนั่นแหละแล้วต่อไปนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขนะไม่ต้องห่วงนะก็ยังไม่ค่อยสุขเท่าไหร่หลวงพ่อมีอีกอย่างหลวงพ่อช่วยพูดไอ้ตะเกียงหน่อยว่าไอ้นี่จะทวงเหลือเกินจะทวงได้ไหมล่ะหลวงพ่อผมด้วยเฮ้ยไม่ต้องกลัวของอาตมาด้วยเดี๋ยวเคลียร์พร้อมกันเลยนะไม่ต้องห่วงนะแล้วชาวบ้านก็ไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วสบายใจกันได้เลยผู้ใหญ่ครับถ้าหมดธุระแล้วนะครับผมขอตัวกลับไปรับน้องที่มหาลัยนะครับโทรมาตามผมหลายรอบแล้วเขาไปด้วยนะจะไปทำไมก็จะไปดูผู้ชายอ่ะโอ้ยหลวงพ่อครับผมรบกวนหลวงพ่อปราบอินี่สักตัวนะครับเฮ้ยไปก่อนนะผู้ใหญ่ขอบคุณลาก่อนแล้วครับเจริญเขาหัวร้อยแค่ลมดีนะเดี๋ยวอาตมาฝากวัดด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเยี่ยมญาติโยมซะหน่อยนึงญาติโยมก็โทรมาบ่อยเหลือเกินโทรมาทีมากบางคนก็จะให้ไปดูเลิกแต่งงานเลิกขึ้นบันไม้หลายบ้านนะงานเข้าเยอะเดี๋ยวหลวงพ่ออืมเดี๋ยวฝากวัดด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวเอาสายสินมาโยงให้ซะหน่อยครับนะแล้วก็ตอนเย็นก็ทำวัดเผื่อด้วยแล้วกันครับแล้วก็เช้าก็บิณฑบาตให้ด้วยไม่ต้องหรอกเป็นหลานผู้ใหญ่ใครๆก็รู้จักโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณลุงไปพี่เฟิร์นงั้นพวกหนูไปแล้วนะค่อยๆคุยกันตัดละโอเคโอ้ยได้เย็นจังค่ะพี่เฟิร์นฮะเอาเสื้อผ้ามาเท่านี้มันจะพอเหรออุ้ยเหลือเฟือแหมเรามาแค่2-3 วันเอง
น่ใจนะเออแน่ใจเถอะเถอะเอาพี่ใหญ่นะบุตรเอ้ยข้าน่ะเข้าใจความรู้สึกของจริงดีนะแต่ว่าเองก็ต้องรู้จักห้ามใจไว้บ้างนั่นสิอย่าคิดอะไรมากเลยนะผู้หญิงอะหาง่ายจะตายเชื่อนะสิเนาะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเอาใหญ่ครับไม่ได้แล้วคิดเลยมากนะยังไงผมต้องขอตัวบันทึกขอลาใช่หล่อๆอย่างเงี้ยหาแฟนง่ายจะตายเฟิร์นโอ้ยตายแล้วลูกวันนี้ถ้าวันนี้แก้วมายังไงกันเนี่ยทำไมไม่บอกนะล่วงหน้าก่อนเนอะนี่เตรียมตัวให้ถูกต้องเลยแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยนายมาพักกี่วันกินข้าวกินปลากันมาเลยแล้วพ่อแม่มาหรือเปล่าเลิกเฮ้ยแล้วอุ้ยดีใจจริงๆเลยยิ่งมีจ้าฉันสองคนได้พูดกันบ้างจ้าเห็นกันนะดีใจอ่ะชื่อใบเฟิร์นเป็นหลานของอาผู้ใหญ่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิอาผู้ใหญ่อ่ะเขาเล่าเรื่องของนายให้เราสองคนฟังหมดแล้วนะฉันว่านายอ่ะอย่าคิดมากเลยใช่ป่ะนะใช่ครับแล้วก็อาผู้ใหญ่อ่ะเขาบอกว่าให้พี่วุฒิอ่ะช่วยพาผมกับพี่เฟิร์นอ่ะไปเที่ยวหน่อยอ่ะครับแล้วอาผู้ใหญ่ล่ะครับผู้ใหญ่เนี่ยเขาหนีไปเที่ยวแล้วเขาก็บอกเราสองคนด้วยว่าห้ามบอกเจ๊อ้อยอ่ะนี่นายพาเราสองคนไปเที่ยวบ้างสิใช่ครับงั้นเดี๋ยวตามทางนี้ได้นะแกเป็นแม่ครัวเหรอเนี่ยหั่นผักอยู่ในครัวจะไปหรือเปล่า
ไรขนาดเนี้ยโลโลนะคนเราเนี่ยมันสวยได้เพิ่มได้นี่ถามหน่อยอ่ะมันไม่กลับบ้านบ้างจะกลับได้ไงล่ะพี่ผีดุขนาดนั้นข่าวไม่ลองติดตามกันบ้างนี่พวกฉันเนี่ยไล่ตามจับผีสงบสุขไปที่เรียบร้อยแล้วจริงเหรอนี่จับเข้าคุกเลยใช่ไหมจะบ้าจับผีเข้าคุกไม่มีหรอกกลับไปเถอะไม่มีอะไรแล้วจริงเหรอพี่โอ้ยจะคิดถึงบ้านจะแย่อีกแล้วเนี่ยควายที่เลี้ยงไว้ป่านนี้ไม่รู้ออกลูกไปกี่ข้อแล้วโอ้โหเฮ้ยผู้ใหญ่นุ่นโอ้โหมาก่อนเลยนะเข้มเร็วซะด้วยนิ่งด้วยนั่งนิ่งด้วยเดี๋ยวไปคุยผู้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวจะไปไหนก็จะไปคุยผู้ใหญ่ไม่ได้เขาต้องการบิ้วแบบส่วนตัวเข้าใจไหมอ๋อจะบิ้วส่วนตัวอยากบิ้วบ้างไหมล่ะดาวมาเนี่ยไม่บิ้วแล้วจะมาทำไมล่ะเดี๋ยวจัดให้ติ๊งไม่ใช่แกไม่เอาตัวนี้น้องCome on, baby. เป็นไงคุณเนยลิ้นละล่าฉันก็อยากมาเป็นเด็กดีบ้างแต่เขาไม่ให้นั่นแหละน้องพักขอสองเอ้ยใจเย็นเดี๋ยวมันหัวใจวายนี่ดีกว่าเราขยับไปทางนู้นไปแซนด์วิชกันข้างโอ้โหแหมแดกอาหารฝรั่งซะด้วยนะโอ้แม่คุณเอ้ยดีเจคนสวยแหมมาหลบที่นี่เองนี่ดั้งเดิมบังเดิมนี่คนนี้นี่เอวเป็นเอวนมเป็นนมไม่ต้องถามแล้วก็ไม่ต้องเร่งฉันจะไปแล้วนะตามสบายกันไม่ต้องเลื้อยมากโอ้ใจเย็นเดี๋ยวไม่ถึงห้องเดี๋ยวหมดลิฟต์ตรงนี้ใจเย็นเร็วอย่าลืมบอกผู้ใหญ่ด้วยได้กลับพร้อมกันโอเคเดี๋ยวถ้าเข้าห้องไม่เลื้อยอย่างนี้ไปนอนอ่านหนังสือเพราะจะเตะให้ลมเตียงเนี่ยผีไม่มีแล้วเฮ้ยก็กลับบ้านเลยแล้วนี่เฮ้ยทำไมเร็วจังวะทำไมเร็วเร็วสิวะเฮ้ยของมีค่านั่นนะเว้ยเก็บไปให้หมดเลยนะเว้ยเอาดีด้วยจะไหวไหมเนี่ยI'm gonna go to the hospital.
กลับบ้านหรอกจะได้เจอดีแน่ต้องมาเจอคนเดียวด้วยร้องกูจะชัดเลยจะไปไงวะเนี่ยขาข้าวไม่ออกไม่อยู่แล้วบ้านน้องกลับไปเป็นโคโยตี้อย่างเดิมดีกว่าผิดเองแหละที่ไปไม่ได้บอกตาอ่ะจะทำไงได้คนกลัวเนี่ยช่างมันเถอะนะเออนี่พ่อจ๋าจะเข้ากรมเมื่อไหร่หรอก็คงเป็นอาทิตย์หน้าน่ะนี่โชคดีนะพี่วุฒิครับแค่ผมว่างเมื่อไหร่ผมจะไปหาพี่ที่โรงเรียนในตำรวจนะครับได้อะไรเข้าตาเนี่ยอะไรอ่ะดูเฉยโอเคแล้วเนี่ยออกไปเนี่ยพี่วุ้นไม่รักฟ้าแล้วดีจะฆ่าพวกแกตายหมดโคตรน่าอิจฉาพี่หอเลยเลือกก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้ผู้หญิงทั้งขาวสวยหมวยอึ้มแถมตูดงอนอย่างนี้ธรรมดาเว้ยคนตาถึงเว้ยต่อไปเนี่ยข้าสบายแล้วเว้ยข้าจะเป็นคนแรกเลยที่ได้หลังลืมหน้าไอ้บ้าก็ไม่จะได้หน้าแล้วก็ลืมหลังไม่ได้มองเลยเลือกผิดอ้าวอย่างนี้ก็กลายเป็นพี่หอระเบิดทางขี้เลยไอ้นี่ปากมึงมีเจาะมาพูดจริงๆนะแหมสมัยเนี้ยกระเทยมันเยอะดูอย่างอีหืดของเราอะเป็นผู้หญิงเนื้อนมไข่มีทั้งเนื้อมีทั้งนมแถมมีไข่พอเลิกพูดทุกมันเลยไอ้นั่นน่ะบ้าอยู่ในบ่อนอย่างเดียวโอ้โหคนนิ่งเลยนิ่งเลยอันนั้นแหละเป็นไงบ้างล่ะกูไม่เลือกสักตัวอ้าวแล้วไปนั่งทำอะไรกูแค่ไปบิ้วเดี๋ยวไปสอยไม่อ้อยที่บ้านไม่ดีกว่าไงวะดูกะหรี่เนี่ยนะไปทำไมไปหน้าหนาวแต่เมื่อไหร่วะนี่วะเสียงอะไรวะผมก็แรงด้วยเฮ้ยผู้ใหญ่เฮ้ยไอ้ฮอบเมื่อกี้มึงสอยมากี่ดอกวะจัดมาดอกเดียวเองให้เบิร์นอีกสักดอกไหวไหมโหไหวอยู่แล้วครับผู้ใหญ่ของผมไม่ใหญ่แต่ว่าดันปวดมีกระรี่มายืนรอมึงอีกตัวนะเล่นซะเลยสิเฮ้ยท่านจะสวยด้วยพวกแกต้องตายฟ้าโอ้ยฟ้ามึงต้องตายหมดใจเย็นๆไว้ผู้ใหญ่อย่ากันเดี๋ยวได้เห็นฤทธิ์คุณแน่ได้เลยโอ้ยแม่คุณเอ๋ยอย่างเงี้ยจัดทั้งคืนไอ้ลามกมึงอยู่ทำไมหยุดอะไรอยู่ทำไมอะไรเอ้าวิ่งเด็กสัตว์อยู่ทำไมเร็วๆไปแล้วรอด้วยพวกแกต้องตายยิงหมดผู้ใหญ่นะไปไหนกันเนี่ยฮะไม่รู้ไงว่าไอ้ฟ้ามันหลุดมาทางนี้เอ้าแล้วหลุดมาได้ไงครับนะไม่ต้องถามแล้วหาที่อยู่ใหม่ตรงนี้ไม่ปลอดภัยไอ้ขอไปไหนดีวะโอ้โหถามจังเลยไม่เคยคิดเองบ้างหรือไงเนี่ยฮะแล้วกูจะจ้างมาทำเหี้ยอะไรล่ะไปไหนไปทางนี้ดิอย่าลัดวัดเลยไฟดับไอ้วุฒิไอ้วุฒิใช่เราจะอยู่ด้วยกันจนวันตายใช่เราจะอยู่ด้วยกันซึ้งกับมึงแล้วก่อน
ไรมาอีกแล้วนะโอ้โหนี่มึงไม่รู้จักอะไรเลยเหรอผู้ใหญ่โอ้โหนุ่งขาวยังก็แม่ชีไงกูรู้แม่ชีแล้วมันมาเกี่ยวที่อะไรด้วยแล้วโดนทั้งวันหยุดสร้างเวรสร้างกรรมกันเถอะลูกเชื่อแม่เถอะชาติหน้าจะได้อยู่ด้วยกันลูกเป็นเนื้อคู่กันความรักแบ่งแยกกันไม่ได้หรอกจริงหรือคะแม่ชีจริงจ้ะถ้าคิดจะรักพี่พุทธฟ้าคงไม่อยู่สร้างเวรสร้างกรรมต่อไปแล้วว้าเฮ้ยแสดงว่าอีฟ้ามันยอมสงบศึกกับพวกเราแล้วเว้ยก็หมดเรื่องกันนาทีนะต่อไปนี้หมู่บ้านเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขกันทันทีใช่เดินไม่ต้องแม่อ้อยจ๋าจ๋าหาเรื่องอะไรทำเป็นมงคลกันดีกว่านะได้แล้วครับพ่อมึงเอ้ยไปตั้งวงปอกเล่งบวยบวยบวยลองบวยอะไรสี่ขาเลยขอให้วิญญาณพาไปสู่สุคติเลย